สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพลูกสาวน้องอันดาตัวติดไม่ห่างหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่จากกรณีที่ทางด้านของบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับแฟนหนุ่มคนใหม่ก๊อตอาทิตย์ดีกรีนักกีฬาเพาะกายอิสระและนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยหลังโดนจับโปว่าได้แอบหิ้วแฟนหนุ่มไปด้วยตอนอัดรายการและล่าสุดทางด้านของบุ๋มปนัดดาได้ออกมาโพสต์รูปภาพลูกสาวน้องอันดาตามติดคุณแม่ไม่ห่างซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะทางด้านคุณแม่นั้นเปิดตัวคนรักคนใหม่แล้วน้องอันดานั้นเกิดอาการห่วงคุณแม่ขึ้นมาหรือเปล่านะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ